หากเอ่ยถึงกาแฟจัดว่าเป็นเครื่องดื่มอันดับต้นๆของคนทั่วโลกซึ่งไม่เพียงจะช่วยในการปลุกความตื่นตัวได้เท่านั้นปัจจุบันกับพบประโยชน์ที่น่าทึ่งมากมายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY สำหรับหลายคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟรับรองว่าจะเปลี่ยนใจอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะการดื่มกาแฟดำเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มของคนรักสุขภาพเลยก็ว่าได้เพราะเหตุใดกาแฟดำจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายกาแฟดำมีประโยชน์ในการป้องกันโรคอะไรได้บ้างผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับเบาหวานอัลไซเมอร์อยากหาตัวช่วยในการต้านอนุมูลอิสระของร่างกายการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดและอาการอื่นๆที่กาแฟดำช่วยคุณได้แล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับรู้หรือไม่ว่ากาแฟดำนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยในการปลุกความตื่นตัวได้เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายด้านที่อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจหันมาลองดื่มกาแฟประเภทนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าหากอยากดื่มกาแฟประเภทเฮลตี้ที่ทำให้ร่างกายสุขภาพดีก็ควรเลือกดื่มกาแฟดำครับเพราะไม่มีส่วนผสมของนมครีมเทียมหรือน้ำตาลแถมได้ความเข้มข้นแบบเต็มๆแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของกาแฟดำแบบเพียวๆนั้นดีต่อสุขภาพขนาดไหนการที่คนรักสุขภาพหันมานิยมดื่มกาแฟดำนั้นเพราะนอกจากว่าจะได้ประโยชน์ที่แอบแฝงอยู่ในกาแฟแล้วการดื่มกาแฟดำยังได้ริมรสกาแฟแบบเน้นๆพร้อมด้วยกลิ่นหอมที่ชัดเจนอีกด้วยแต่ถ้าอยากรู้ว่ากาแฟดำนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบไหนบ้างลองมาดูกันเลยครับเริ่มจากข้อที่1ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้กาแฟดำมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งในช่องปากมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้นข้อที่2ช่วยในการป้องกันโรคตับแข็งการดื่มกาแฟสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับแข็งที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหากดื่มกาแฟ4ถ้วยขึ้นไปต่อวันสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์ได้มากถึง 80% ข้อที่3ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2นอกจากนี้ปริมาณของคาเฟอีนในกาแฟยังมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักช่วยให้ร่างกายของเราเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นข้อที่4ป้องกันโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะสมองเสื่อมภาวะนี้มักจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนอกจากนั้นผลวิจัยได้ระบุเอาไว้ว่าผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 65% ข้อที่5ช่วยในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือดการดื่มกาแฟ 1-2 ถ้วยต่อวันเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆรวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยนอกจากนี้ยังช่วยในการลดอัตราการอักเสบในร่างกายให้ลดลงอีกด้วยข้อที่6มีสารต้านอนุมูลอิสระเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายภายในเมล็ดกาแฟนั้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นวิตามิน B1B2, B3, โพแทสเซียมซึ่งจะช่วยในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงได้กาแฟดำนั้นต่างจากกาแฟอื่นๆตรงที่วิธีการชงซึ่งจะใช้ส่วนผสมของเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วบดผสมกับน้ำร้อนโดยตรงไม่ใส่น้ำตาลครีมเทียมเพื่อเพิ่มความหวานทำให้รสชาติขมเค็ม
หรือมีรสชาติเปรี้ยวบางตามชนิดของเมล็ดพันธุ์และระดับของการคั่วกาแฟที่แตกต่างกันไปซึ่งหลายคนบอกว่าหลังจากที่ริมรสกาแฟดำแล้วแทบไม่อยากกลับมาดื่มกาแฟปกติอีกเลยด้วยความที่มีส่วนผสมของกาแฟและน้ำร้อนเท่านั้นทำให้กาแฟดำเป็นที่นิยมของคอกาแฟตัวจริงที่ต้องสัมผัสถึงรสชาติของเมล็ดกาแฟแท้ๆจนเริ่มกลายเป็นกระแสและเทรนด์การดื่มกาแฟที่กำลังนิยมในปัจจุบันนอกจากกาแฟดำจะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีทั้งกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมมีประโยชน์ทางสุขภาพและยังมีข้อดีก็คือช่วยในการกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวแต่เราก็ไม่ควรบริโภคกาแฟมากกว่า 4-5 แก้วต่อวันนะครับเพราะนอกจากว่าจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้นอนไม่หลับแล้วยังอาจจะเกิดอาการติดคาเฟอีนได้อีกด้วยแต่ปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เท่ากันซึ่งบางคนอาจดื่มได้เพียงแค่วันละ1ถ้วยเท่านั้นและสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบดื่มกาแฟดำหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟดำจะแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพและชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ